ดราม่าอีกบอกอึ้งแน็กไม่ให้ของขวัญวันเกิดไม่ป้อนไม่เหมือนแฟนสงสารเก๋ไก๋เป็นคู่รักป้ายแดงที่เจอดราม่าไม่พักเหมือนกันค่ะสำหรับแน็กชาลีและเก๋ไก่ณัฐทิชาหรือว่าเก๋ไก่สไลเดอร์นางเอกป้ายแดงยูทูบเบอร์สายฮอตล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้ไลฟ์สดด้วยการโมเมนต์น่ารักตามสไตล์ปรากฏว่ามีช็อตที่ทำให้มีคนเข้ามาดราม่าอีกจนได้ซึ่งเป็นคลิปขณะที่เก๋ไก่นั้นให้แน็กป้อนผลไม้ให้หน่อยแต่แน็กนั้นไม่ได้ป้อนและเก๋ไก่ก็บอกพร้อมหัวเราะด้วยว่าเซอร์ไพรส์อย่างนึงที่พี่บอกว่าผมจะไม่ให้ของขวัญวันเกิดอะไรเด็ดขาดคืออะไรวันเกิด1ปีมีครั้งหนึ่งผมจะไม่ให้ของขวัญอะไรและวันเกิดผมก็ไม่ต้องให้อะไรด้วยพร้อมกับแซวว่าพี่รู้จักเศรษฐกิจการเงินทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศไปอุดหนุนร้านนึงเอาของขวัญมาให้เธอแน็กก็บอกว่าเราก็ให้หลายๆวันเป็นวันสำคัญไงแล้วเก๋ไก่ก็ถามว่าแล้วมันได้ของขวัญทุกวันไหมแน็กก็บอกว่าไม่ได้ใครจะให้ทุกวันผมเป็นคนเลวเก๋ไก่ก็บอกว่าพี่ช่วยอุดหนุนร้านไงแน็กก็บอกว่าก็อุดหนุนผมอุดหนุนคนทั่วไปเก๋ไก่ก็เลยตอบว่าไม่ได้อะไรซื้อเองก็ได้พร้อมกับทำเสียงน้อยใจด้วยค่ะแน็กก็บอกว่าเอาหน้าขอให้มีความสุขเก๋ไก่บอกอีกว่าเก๋ยังไม่ค่อยมีความทรงจำดีๆกับพี่เลยแน็กก็ตอบไปว่าดีแล้วมีอะไรแบบนี้บ้างไม่ต้องมีอะไรจำดีๆเก๋ไก่เลยพูดต่อว่าคู่รักเขาต้องไปเที่ยวด้วยกันสร้างความทรงจำอันนี้บอกเรื่องจริงนะต่อให้เรารักกันแค่ไหนแต่ว่าไม่มีความทรงจำดีๆสร้างด้วยกันเรื่อยๆมันก็จะลืมแน็กก็เลยตอบว่าความทรงจำดีๆมันเกิดได้หลายแบบโดยใน TikTok ก็ได้มีการแชร์คลิปจากบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดของทั้งคู่นะคะพร้อมกับบอกว่าดูแล้วก็อึ้งนะเอาใจช่วยคู่นี้แต่ถ้าแน็กยังเป็นแบบนี้ไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่แสดงออกว่ารักไม่ให้ของไม่พาไปเที่ยวไม่ใส่ใจความรู้สึกของน้องแต่บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดปรับเถอะครับถ้าอยากคบกับน้องนานๆ นะพร้อมทั้งบอกอีกว่ามีใครสามารถไปบอกแน็กได้บ้างว่าการมีแฟนเขาต้องทำยังไงฟังแล้วก็สงสารน้องเก๋นะคนเอาใจช่วยก็เหนื่อยแทนทั้งนี้นะคะก็ยังได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาด้วยอาทิเช่นเก๋แสดงออกมานะว่าต้องการความเอาใจใส่แต่แน็กปัดออกตลอดเลยแอบเห็นใจเก๋ไก่นะบางความคิดเห็นบอกว่าจริงค่ะนี่ก็นั่งดูยังรู้สึกว่าพวกเขาไม่เหมือนคนที่เป็นแฟนกันเลยสักนิดบางความคิดเห็นบอกว่าผู้หญิงพูดออกมาตรงๆแบบนี้ดีนะไม่ต้องไปนั่งเดาว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนยังไงบางความคิดเห็นบอกว่าจริงๆเราว่าแน็กแข็งไปนะเราเป็นผู้หญิงยังรู้สึกหน่อยแทนเลยบางความคิดเห็นบอกว่าแน็กจะเล่นตลอดก็ไม่เอานะบางทีผู้หญิงพูดเล่นๆแต่แอบคิดจริงๆนะบางความคิดเห็นบอกว่าฉันนี่อึ้งเลยชาลีแกไม่รอดแน่ดูทรงแล้วขณะที่ก็มีอีกมุมมองที่ให้รอดูก่อนอาจจะช่วงแรกๆต้องปรับตัวหน่อยบางคอมเมนต์บอกว่าคู่เราก็เป็นแบบนี้ค่ะเข้าปีที่6ละจริงๆความรักก็ไม่ต้องมีรูปแบบอะไรเยอะหรือว่าทำให้ทุกคนถูกใจของแบบนี้ต้องเรียนรู้กันไปค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแน็กก็พูดตรงดีนะถูกของแน็กนะบางคอมเมนต์บอกว่าหลังกล้องเขา2คนก็อาจจะหวานน้ำตาลเรียกยาก็ได้เป็นต้นค่ะน้องหน่อยเฮ้ยเซอร์ไพรส์อย่างนึงนะที่พี่ตอบว่าผมจะไม่มีทางให้ของขวัญมันเกิดอะไรเด็กครับเซอร์ไพรส์มากคือแบบคืออะไรวะมันเกิด1ปีมีครั้งนึงผมยังไม่มีทางให้ของขวัญอะไรเพราะว่าไม่แล้วก็วันเกิดผมไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมด้วยคือพี่เขาจัดรู้จักไอ้นี่ป่ะระบบเศรษฐกิจในการเงินอะทำให้เงินมันหมุนเวียนในประเทศหน่อยอะคือเราไปซื้อของอุดหนุนจากร้านนึงแล้วก็เฮ้ยเอาของขวัญมาให้เธอไม่แล้วก็ให้วันอะไรวันเป็นวันสำคัญไงแล้วมันได้ของขวัญทุกวันไหมล่ะไม่ได้ใครเอาให้ทุกวันผมไม่ได้มีแบบให้ทุกวันไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรแต่ว่าพี่ช่วยอุดหนุนร้านที่เขาแบบอุดหนุนคุณหนุนไม่ทุกวันนู่นนี่ผมก็ช่วยเหลือคนทั่วแล้วก็แบบดูว่าของอันไหนที่แบบน้องอยากได้อะน้องไหนน้องไงเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้อะไรไม่อะไรไม่ถึงเองก็ได้เอาไปจบแล้วอ่ะก็น่าขอให้มีความสุขไปดิวันนั้น17อยู่เลยจำได้ป่ะล่ะไม่คือเก๋อ่ะยังไม่ค่อยมีความทรงจำดีๆกับพี่เลยดีแล้วมีอะไรแบบนี้บ้างไม่ต้องมีอะไรที่แบบจำดีๆคนอื่นเขาเป็นคู่รักเป็นอะไรเขาต้องไปเที่ยวไปอะไรสร้างความทรงจำรู้จักไหม222อ่ะ2226ไง222อ่ะกินอาหารร้านอร่อยสองครั้งต่ออาทิตย์ไปเที่ยวในต่างจังหวัด2ครั้งต่อเดือนไปเที่ยวต่างประเทศ2ครั้งต่อปีไป
ไปเที่ยวมีความสุขคนเดียวเฮ้ยก็ไปคนเดียวทำไมอ่ะไปคนเดียวก็ไปตั้งนานแล้วดิอ้าวไม่ไปอ่ะก็บอกนี่ไงเป็นทริคเฮ้ยโอเคไปเที่ยวบนเรือด้วยอันนี้บอกเรื่องจริงนะถ้าต่อให้เรารักกันแค่ไหนแต่ว่าไม่มีความทรงจำดีๆสร้างด้วยกันเรื่อยๆมันก็จะลืมไปมันก็จะจำแต่แบบมันจะจำแต่แบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมันต้องไปลุยความทรงจำดีๆเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบอันนี้ความทรงจำความทรงจำดีๆสำหรับหลายคู่เนี่ยมันก็เขาก็ยังระบายของเขาเลยไม่พูดจริงความทรงจำดีๆเนี่ยมันเกิดได้หลายเก็บว่าถูกเราอยากแบบนั้นชื่ออะไรคะคนที่ปีมุนเนี่ยให้แบบนั้นแล้วเดี๋ยวคนไปเป็น